เมนูทอดมันแครอทเริ่มจากนำแป้งสาลีอเนกประสงค์แป้งข้าวโพดไข่ไก่เนื้อกุ้งสับเนื้อไก่สับพริกไทยป่นกระเทียมสับซอสปรุงรสและแครอทขูดเป็นเส้นนวดให้เข้ากันพักไว้ค่ะใส่น้ำมันปาล์มตรามรกตลงในภาชนะตั้งไฟปานกลางพอร้อนใส่ส่วนผสมทอดมันที่เตรียมไว้ลงทอดจนสุกเหลืองแล้วตักขึ้นพักให้เสด็จน้ำมันค่ะจัดทอดมันแครอทใส่ภาชนะสำหรับเสิร์ฟรับประทานคู่กับน้ำจิ้มไก่แค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยค่ะครั้งหน้าน้ำมันพืชตรามรกตจะมีเมนูใดมาฝากคุณผู้ชมก็ต้องรอติดตามกันค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ